อยากรู้ไหมว่านัทแล้วก็เพื่อนแข้งหวีอ่ะมีแผลเป็นตรงไหนบ้างและได้มาได้ยังไงข้อเนี้ยเดี๋ยวโดนตีโดนนี้โดนกระจกบาดกระดูกแตกเอ้ยท้อบาดกูไปตีกับเขาแล้วเพื่อนกว่าจะช่วยโดยการเคลี้ยงขวดจังหวะตบกันอ่ะเขาพลิกมาพอดีปุ๊บขวดของเพื่อนอ่ะโดนตัวเองแล้วก็ตรงนี้โอ๊ยอันนี้ใส่ขอช่วยก่อนอีกทีนึงตรงนี้นี่มาได้ไงอ่ะรอยแผลหน้าก็จะมีตรงก็เป็นรอยตักขาแต่มันยังจะอยู่ข้างหล่อนไม่ได้แปลงเพศเองแค่แผลเป็นเชื่อว่าทุกคนนะคะต้องมีแผลเป็นแน่นอนและที่มาของแผลเป็นอ่ะมันมักจะเจ็บปวดคลิปนี้นัทจะพาทุกคนนะคะไปรู้จักนัทแล้วก็เพื่อนๆให้มากขึ้นเพราะจะพาไปดูแผลเป็นแผลลับของแต่ละคนบอกเลยว่าการที่เรารู้ว่าแผลเป็นของเขาเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงจะทำให้เราเนี่ยรู้จักเขามากยิ่งขึ้นตัวขอแผลเป็นที่พีคที่สุดอ๋อทางหน้าเหรอเอาไปทำไรไม่ฉันอยากรู้อันสุดละลานสายมาก่อนบอกพ่อฉันมันผีมากพี่สักฉันเชื่อว่าทุกคนต้องมีแผลเป็นฉันไม่มีนะมีแค่หน้าไก่อีกอย่างนึงคืออะไรรู้ปะตีนเราดีๆไปไม่ได้คนเราอ่ะมันมีแผลเป็นได้หมดแต่ว่าฝ่ามือฝ่าเท้ามันไม่มีแผลเป็นใครบอกหลักวิทยาศาสตร์ฝ่ามือฝ่าเท้ามันเป็นผิวหนังที่มันไม่มีแผลเป็นมันมีฉันไงนี่ไงพี่แผลเป็นที่เก้าสับเท้าสำหรับตัวโอ้ยละเม็ดด้วยมีจริงด้วยเก้าบาทอ่ะกูจะโดนอะไรขึ้นอ่ะทำไมมีแผลเป็นที่เท้าอ่ะไม่คือตอนเด็กมาโอ้ยตอนเด็กๆอ่ะหนูอ่ะไปเดินแต่ละแต่ที่ทะเลแล้วหนูก็เหยียบขวดเบียร์ชุบเต็มก็ตอนนั้นก็ไปโรงพยาบาลเลยแล้วก็เย็บหลายเข็มอยู่5เข็ม10เข็มกลัวไหมกลัวไม่รู้แต่เจ็บที่รู้อ่ะหล่อนมีแผลเป็นที่ฝ่าเท้าอ่ะฉันวาวไหมฉันวาวเมคอัพหล่อนจะเป็นแผลเป็นที่ตีนค่ะมีให้พีกว่านี้ไหมหรือมีตรงไหนมีอีกสะดวกตรงไหนตรงนี้ไงจริงป่ะดุดหนองไงขอดูหน่อยสะดวกอ๋อน้องตัวใครสะโพกนาวขอพูดดีๆขอจางไม่ได้โหอันนี้พีกจริงเซ็กซี่ปะยกก้นหล่อนต้องโกกห้าหมาเลยน่าเสยเลยนะน่าทุเรศอ่ะไม่ดูเราเลยด้วยแผลนี้เกิดอะไรขึ้นติดเชื้อแล้วหนูก็ต้องดูดหนองออกขาเดินไม่ได้ข้างหนึ่งแต่ตอนนั้นเสี่ยงเกือบตายนะใช่ก็เนี่ยขาข้างเนี้ยเดี๋ยวโดนตีโดนนี้โดนกระจกบาดกระดูกแตกเอ้ยท้อบาดเนี่ยเป็นที่ขาข้างเดียวมากแต่ดูไม่ออกเพราะว่าขนน่ะแข็งปิดอ้าวก็บอกเหมือนผู้ชายไม่เหมือนสกินฟิโลเน่นะไม่เอาขนน้อยลงกว่าเมื่อก่อนใช่แผลเป็นเยอะมากถ้าหล่อนเจอซิลิโคนเจลแล้วรอยแผลเป็นหรอคงไม่เป็นแผลขนาดนี้ฉันไม่เจอนะสิหล่อนแนะนำช้าน่ะช่างมันเถอะไม่ให้อีกโอเคไม่เป็นไรมีแผลเป็นต่อไปไม่ทันแล้วไม่ทันละอีเมย์อ๋อแค่พายอยู่อะไรเวมองมีแผลเป็นไหมมีระวังแมวออกพี่ฝนพอดีมากมึงทำไมเนี่ยพี่ฝนเอาเจลจันมาให้กูเอาไว้ใส่พี่บอกว่าเอาไว้ใส่แปลงในห้องมึงเหรอพี่บอกว่าเอาไว้ใส่แปลงอันเนี้ยอันนู้นใช่กันใส่ใช่แบบใส่แปลงใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่หรอพี่ออเดอร์หรอเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนสั่งมาเก๋อ่ะอยากมีที่โต๊ะสะบัดแปลงบ้างไอรีแม่มาเล่าก่อนเคยขวนแม่ไหมเคยส่วนใหญ่มึงแผลได้แผลเป็นจากอะไรโอ้เยอะกูเป็นคนมีแผลเป็นทั้งร่างกายและจิตใจอุ้ยมีแผลเป็นเยอะมากตั้งแต่ปลายตีนจรดหนังศีรษะคือตอนแผลเป็นบนหัวเนี่ยก็คือโดนขวดตีไปโดนได้ไงกูไปตีกับเขาแล้วเพื่อนขวดจะช่วยโดยการเคลี้ยงขวดจังหวะตบกันอ่ะเขาพลิกมาพอดีปุ๊บขวดของเพื่อนอ่ะโดนตัวเองแล้วมึงบอกอะไรแล้ว thank you เนี่ยก็จะเป็นมาจากแมวอันนี้คือแมวขวดแมวโอ้โหหลายรอยเลยอ่ะใช่แล้วก็อันนี้รถล้มอันนี้แหวนมาเด็กมาใส่ความอันไหนพีคสุดหน้ามวยอีสานโอเคแต่เดี๋ยวพี่ทำหายแล้วไงอ๋อโอเคคนที่เป็นทาสแมวเนาะมันต้องมีรอยแผลเป็นจากแมวจริงๆใช่โอ้ไปตัดขนแล้วเหมือนชีอ่ะไม่ชอบที่นางไม่มีขนอะไรเงี้ยก็เลยกัดกูเลยมึงอย่ามาบวชกูแล้วตอนมันขนมันร้องไงถ้ามึงเจอซิลิโคนเจลแล้วรอยแผลเป็นมึงก็คงไม่เป็นแบบนี้ใช่ไหมล่ะเขาเฉลิมศรีได้นะคะเพราะอีเนี่ยน่าจะต้องการเจลแล้วรอยแผลเป็นมากที่สุดไม่ไม่มีนะถ้ารู้อย่างนี้คงมีแผลเป็นน้อยกว่านี้เออน่ารักว่ามีแผลเป็นตรงไหนบ้างเล่าให้ฟังหน่อยขายของใช่ไหมของความจริงไม่ได้ขาย
รู้ว่าพี่แดนขายของแต่ก่อนที่พี่แดนจะขายของพี่แดนช่วยหนูขายก่อนเดี๋ยวนี่คือเงี้ยด้วยความที่หนูไม่มีงานไม่มีเงินแล้วก็เลยซื้อรถตู้ได้ยังไงเราผ่อนเขาเราไปเอาเงินมาจากไหนแม่หยุดเราไปเอาเงินมาจากไหนการมารีวิวสินค้าทั่วไปและรีวิวเว็บไหมหรือว่าไม่ได้ว่าขนาดแล้วค่ะพี่นัทพี่นัทหนูขอขายเว็บนึงนะอยู่จะช่วยเล่าเรื่องมาอันนี้คือเป็นปลาดองโกสังขยานะคะที่จะบอกว่าอันนี้พี่นัทชิมก่อนคิมคิมแกงมั้ยเนี่ยไม่แกงไม่แกงชิมทําจริงขายจริงใช่ป่ะขายจริงขายจริงค่ะชุดละ100บาทสําหรับใครที่อยากได้นี่มีอะไรป่ะเนี่ยไม่มีก็พออยู่กับหล่อนมันเหมือนคิมแกงตลอดเวลาคิมแกงอีกแล้วอันนี้คือขายจริง100บาทนะฮะที่อยากได้ก็คือส่งไลน์แมนได้มีได้แกเนี่ยนี่ก็จะดูถูกฉันทําอะไรกันหนูไว้วันนี้แหละฉันก็คือนี้ฉันสะใจที่สุดพี่นัททำอะไรกับหนูไว้เยอะไงพี่นัททำอะไรหนูไว้เยอะดูเอาคืนได้ที่สุดมึงมาเบื่อรักทำไมยันวันนี้เดี๋ยวมึงได้แผลเป็นใหม่แน่มึงได้รีวิวตลอดเอาแผลเป็นที่พีคที่สุดในชีวิตเฮ้ยแผลเป็นที่พีคที่สุดนั่นก็คือนี่นะคะแม่ถ้าจะบอกตาก่อนได้ปะตาก็คือแผลเป็นที่พีคที่สุดในชีวิตแต่แก้ไม่ได้แล้วหนูอะเป็นคนทำตามาแล้วไม่ดูแลตัวเองเขาว่าต้องทายงทายาไงหนูไม่ทาหนูก็ปล่อยปัดละเลยแล้วก็แผลจะกระจายแล้วเอาด้วยแผลรังแรงเอางี้นะในทั้งหมดที่แม่ไปสัมภาษณ์มาเนี่ยหนูอะเป็นอีแผลเป็นที่เยอะที่สุดเอาด้วยแผลเป็นรังแรงอะมันดำอะอันนี้คือแผลจากอะไรค่ะโหมีดฟันอันนี้รอยทำนมหรอรอยแผลเป็นใช่แล้วก็ตรงนี้โอ้ยอันนี้ใช้ได้แล้วตรงนี้แม่ขอดูด้วยก่อนอีกทีนึงตรงนี้นี่มาได้ไงอ่ะรอยแผลหน้าเสื้ออย่างก็ถือเป็นคนที่มีรอยแผลเป็นเยอะที่สุดร้านนี้ดูเจ็บอ่ะอันนี้คือไปรับพี่นัทมาไงจากที่กลับจากบ้านพี่นัทที่ทำคลิปกับพี่มิกนาราเป็นไรแต่ที่เราพี่นันนี่อ่ะดูดีขอนะครับไม่โกนวันนั้นหนูกลับจากบ้านพี่นัทและหนูเห็นพี่นัทกลับมาหนูไปเจอพี่นัทเป็นเดือนหนูเต้นสุดลงพื้นสุดหนูยอมทุกอย่างสุดได้แผลอย่าโดนนะยังเจ็บอยู่อุ้ยดอกอย่าโดนเจ็บป้าจะได้หักค่าแรงหมดสักทีนะอะคลาจะถามว่าทุกคนมีรอยแผลเป็นแผลเป็นของเอแคร์อยู่ที่ไหนใหญ่ที่สุดน่ากลัวที่สุดก็จะมีตรงย่าก็เป็นรอยตักขาประมาณจะอยู่ข้างหล่อนไม่ได้แปลงเพศเอแคร์ก็คือจริงๆอะหนูว่าเป็นคนน้ำเหลืองไม่ดีพี่นาก็จะมีแผลแล้วตัวยุงกัดไม่ได้ก็จะเกามันมากเพราะกำมือก็จะแผลตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเออเกี่ยวว่าหนูก็จะเป็นคนข้างหลังอะไรอะว้ายแผลเป็นตรงไหนที่หนูเครียดที่สุดแผลเป็นที่สิวค่ะแผลเป็นบนหน้าค่ะพี่นัทอาร่ามีแผลเป็นบนหน้าเหรอทำไงก็รักษาพี่นัทก็ไปเรื่อยเป็นเปื่อยเลเซอร์บ้างทายาบ้างแต่ถ้าหลักๆทายาทาไปเรื่อยพี่นัทหล่อนก็ทาเยอะๆนะหล่อนจะได้หายพวกเจลซิลิโคนลดรอยแผลเป็นน่ะจะใส่อะไรพี่นัทเดอร์มาติกแอคเนสกาตัวลดรอยแผลเป็นจากสิวแรงมากแรงมากหล่อนเคยใช้ปะพี่นาอุตส่าห์ทำจะตายอ๋องั้นหล่อนทายเยอะๆนะได้เลยชาวโรงงานแนนมีแผลเป็นตรงไหนบ้างนี่ค่ะตำนานฝากรอยรักจำไว้จนวันตายกองถ่ายฟิรเน่นางแบบร้อยคนที่ว่าสร้างตำนานแล้วนี่ตำนานกว่าวันนั้นนะคะแนนก็เป็นผู้ช่วยนะคะในกองถ่ายฟิรเน่ร้อยคนคือขาเราอะไปขุดกับลังไม้ที่ไว้เป็นสร้างบล็อกอะเรียกมาปุ๊บพี่ที่อยู่แถวนั้นอะเขาก็ว่าเลือดออกเหรอก็เอาแอลกอฮอล์สีน้ำเงินนะคะที่ไว้ล้างแผลลาดลงไปเลยลาดไปที่แผลแล้วมันก็เหมือนแบบเป็นกัดซ้อซ้อแผลแนนแบบหนักกว่าเดิมจนตกกลางคืนอะเราเปิดออกมาเฮ้ยแผลแฉะพอเราล้างไม่ถูกต้องทีเนี้ยเน่าเฟะกว่าเดิมค่ะต้องไปโรงพยาบาลเลยหมอบอกว่าคือแผลมันนิดเดียวมากแต่ว่าเราไปผมเยาวันผิดนะคะทำให้เราเป็นแผลคีลอยเลยเนื่องจากว่ามันอับชื้นมันเน่ามันเฟะทุกอย่างนะคะก็เลยฝากรอยรักคนต่อมานะคะใกล้ตัวสุดๆมัมม่าค่ะมัมทำไรคะคุณภาพนี่ไงลูกถามหน่อยบนตัวม้ามีแผลเป็นอะไรบ้างเยอะส่วนใหญ่เกิดจากมันกระเด็นก็มีก็คือที่ทำกับข้าวให้นะใช่ไหนดูหน่อยจางๆแล้วแบบ
แล้วคิดว่าแผลเป็นตรงไหนใหญ่ที่สุดในชีวิตก็แผลผ่าท้องอ๋อพอมาผ่าท้องทั้งนั้นทั้งแน่เลยใช่แต่ล่าสั่งหลังตอนนั้นมันเป็นยังไงนัดไม่ยอมกลับหัวดื้ออ่ะเหรอเขาต้องกลับหัวแล้วมันถึงจะคลอดได้แต่นัดไม่กลับ8เดือนแล้วก็ยังไม่กลับมาก็เลยต้องไปให้หมอแบบนัดวันผ่าแล้วแผลมันใหญ่ไหมคะแรกมันก็ใหญ่แล้วเราก็ดูแลแผลไปมันก็ค่อยๆขดไปเองแต่ว่ามารู้จักที่จะใช้พวกซิลิโคนเจลลดแผลเป็นก็ใช่มันช่วยได้ใช่ใช่ใช้ได้ทีนี้ก็ตานัดบ้างแหละขอกินแป๊บหนึ่งนายเองก็มีแผลเป็นเหมือนกันนะคะจริงๆแผลเป็นครั้งแรกในชีวิตคือตรงหัวเข่าจำได้เลยตอนนั้นประถมแล้วก็ไปเล่นปีนกำแพงกับเพื่อนมันเป็นกำแพงเรียบๆใช่ปะแล้วก็จะมีตะปูที่ตอกๆไว้แล้วเราก็เหยียบตะปูเพื่อปีนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพลาดหัวเข่าก็คือขูดกับไอตัวตะปูที่เป็นสนิมอะเนื้อป้าเราเลือดอาบไปทั้งขาแต่ถ้าพูดถึงแผลเป็นล่าสุดก็คือตอนกักตัว14วันเดี๋ยวจะถ่ายงานกันนะคะผมทำโดยมาเริ่มนี่เครื่องเนี้ยทำฉันเป็นแผลลบนี่ทำฉันเป็นแผลตรงนี้ให้น้องแนนม้วนผมให้คือจะโมโหก็โมโหไม่ลงเพราะว่ารบกวนให้น้องช่วยทำผมให้ใช่ปะที่ม้วนผมอ่ะโดนตรงหน้าผากตรงนี้เลยตรงนี้เลยแล้วตอนแรกคือใหญ่มากแล้วก็ดำตอนนั้นคือเครียดมากคือโพสต์เลยว่าต้องใช้ตัวลดแผลเป็นตัวไหนถึงจะรอดเพราะแบบมันสำคัญมากมันหน้านึกออกปะแล้วมันเป็นแผลเป็นที่เกิดจากเครื่องใช้ไฟฟ้าที่มันเป็นความร้อนซึ่งเนื้อมันไหม้อ่ะมันฉ่านึกออกปะเชื่อไหมว่าทุกคนโหวตเป็นเสียงเดียวกันต้องเป็นตัวนี้คือหลายคนใช้แล้วแบบแผลเป็นคือหายไม่ว่าจะเป็นแผลเป็นจากศัลยกรรมหรือว่าแผลเป็นจากความร้อนไม่ว่าจะเป็นการทำอาหารหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ตามตัวเนี้ยช่วยได้จุดเด่นของตัวนี้นะคะคือมี CPX Technology ช่วยทำให้แผลเรียบเนียนแล้วก็นุ่มและยังมีวิตามินซีเอสเตอร์ช่วยทำให้สีผิวของแผลเป็นนะคะมันเสมอไปกับสีผิวปกติของเราแล้วดูอย่างหน้าผากในตอนนี้หลังจากทาอย่างต่อเนื่องคือนัททาแบบทาทุกวันแล้ววิธีใช้ง่ายมากก็คือถ้าเม็ดถั่วเขียวทาไปเลยทีเดียวนะจะปัดซ้ายไปขวาไปซ้ายแต่ไม่ต้องวนและที่สำคัญเนื้อสัมผัสของเขาเนี่ยเป็นซิลิโคนเจลช่วยเคลือบแผลเป็นทำให้กันน้ำแต่ที่รอดไม่อุดตันและนี่ปัจจุบันหน้าผากนั้นก็คือหายแล้วแบบน่าว่า 95% แต่ถ้าเมคอัพก็คือ 100% ไม่มีใครดูออกตอนแรกคือกังวลมากว่าเออเป็นแล้วล่ะแต่โชคดีที่เกิดมาในยุคที่มีนี่รอดตายนะคะสำหรับใครที่รีวิวอยู่นะคะและอยากจะใช้ตามนะคะซื้อได้ที่บูธวสันช้อปปี้และร้านค้าชั้นนำทั่วไปค่ะตามหารอสีฟ้าแบบนี้ง่ายมากสเต็ปการใช้ง่ายมากค่ะ3 2 1 3คือใช้ต่อเนื่อง3เดือนวันละ2ครั้งเช้าเย็น1ปาดโดยไม่ต้องถูแค่นี้เองค่ะแผลเป็นก็หายอย่างไรทั้งหมดนี้ก็คือแผลเป็นของคนใกล้ตัวแล้วก็รวมถึงที่มาด้วยนะคะแล้วเพื่อนๆล่ะคะมีแผลเป็นตรงไหนที่คิดว่าร้ายแรงที่สุดแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงมาแชร์กันหน่อยเราจะได้สนิทกันมากขึ้นงั้นวันนี้นาราไปแล้วนะคะอยากให้นาทำคลิปอะไรเกี่ยวกับคนใกล้ตัวมาเม้ามอยสัมภาษณ์ไล่เรียงไปแบบนี้บอกเข้ามาบายหนูก็มีแผลเป็นนะตรงไหนที่หลังมันเป็นรอยเคี้ยนจากชาติที่แล้วมันติดตัวมาจนถึงชาตินี้อยากเห็นไหมล่ะเดี๋ยวให้ดูรอยเคี้ยนเป็นแส้เลยอ่ะมาดูดิวิเดี๋ยวนะคุ้นๆน่ะมันเป็นรอยเคี้ยนจากชาติที่แล้วแม่หนูบอกหล่อนรู้จักว่าคนที่มันเคยตัวเท่านี้อยู่มาในตัวเท่านี้แตกลายอ๋อหล่อนี่คือรอยแตกคนอ้วนหรอใช่มันแตกลายโอ้โหนึกว่าเป็นท่าหรือว่าเสกคัดเองเลยก็ต้องสิอยู่เฉยอย่ากัดกูอย่ากัดแม่มันเกิดขึ้นได้ไงจริงๆอ่ะวันแรกอ่ะสะโพกฉันสวยมากสวยปังแบบมดคาร์ดิเชียนแล้วอยู่ดีๆอ่ะวันนั้นอ่ะฉันมีฟีลอะไรบ้างอยากกินปลาร้าปลาร้าปลาแดกก็เลยกินปลาร้าไปเน่าเลยเป็นแผลวงใหญ่ดูดออกหนึ่งหนูนอนกับอันเนี้ยแผ่นเพิร์ดผู้ใหญ่เออแล้วหนองก็ไหลออกไหลทุกเช้าต้องเปลี่ยนเหม็นนะไม่ได้ดมไม่กะดมทั่วเวลาจะขี้ต้องยืนขี้นะไม่ตั้งไม่ได้เพราะว่าอ๋อเจ็บแผลเออ